สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปไวกิ้งครับผมน้องจอมครับและแน่นอนเราอยู่กับน้องจอมเช่นเคยอีกครั้งหนึ่งใช่ส่วนเราก็ดีดอะตอมออกไปก่อนใช่คนมันเยอะไปนิดนึงใช่ๆรู้สึกมันแน่นไปนิดนึงแต่ตอมยังอยู่มั้ยลูกยังอยู่ครับโอเคซึ่งวันนี้นะครับอยู่ในเมนูที่20แล้วใช่นั่นก็คือ Hash Brown and BaconHash brown potato with bacon pepper pepper and onion มันเป็นเมนูเหมือนทอดๆอ่ะใช่ Hash brown เผื่อใครไม่รู้จักผมจะขึ้นมาให้มันเป็นมันฝรั่งบดๆทอดๆอะไรเงี้ยส่วนน้องจอมเคยกินไหมไม่เคยเลยชาวอังกฤษไม่เคยกินอะไรเลยว่ะแค่ชื่อเมนูไม่เคยได้ยินเลยตอมโหดิตอมโอ้แย่เดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงใช่แล้วนะ Let's go อ่ะทำไมมันดูหนาๆวะรอบนี้มันเป็นปึ้งเลยอ่ะไม่ใช่หนังสือไม่ใช่สิคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่ามันมีดูเยอะกว่าที่ผมคิดไว้อยู่นะเนี่ยมันอะไรนักหนาเนี่ยชินามอนชินามอนบันชินามอนบันจาราเปโน่ชูน่าจะเป็นถั่วจาราเปโน่วันแน่ๆเลยมันมะม่วงหิมพานต์อ่ะโอ้คุ้นใหม่มอลเทนเฮาส์การโนราวิทมิลค์แอนด์บลูเบอรี่เฮ้ยอันนี้เคยกินแล้วต้องจำได้เปล่าอเมริกันเบรคฟูดเบคอนไอเบคอนแฮชบราวน์พอตเบคอนมันอยู่ในอันเดียวกันตอนแรกผมนึกว่ามันจะแยกกันปรากฏมันอยู่ด้วยกันว่ะชิบหายแล้วแล้วออยเนียนอยู่ไหนนั่นเด็กชอตโตมาเตกุดาไซเดี๋ยวเมืองอังกฤษไม่ใช่เหรอคนอังกฤษอะไรพูดญี่ปุ่นวะลูกครึ่งใช่วะลูกครึ่งโอเคมันบันโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกาโนราซินนามอนบันแครกเกอร์ถั่วรสพริกเมนดิสชีสสเปซถุงอุ่นซองผสมน้ำอื่นๆช้อนเวลาน้ำอยู่ไหนวะฝั่งที่อ่ะหลังจากที่เราได้ดูแล้วว่าในซองในซองมีอะไรบ้างแต่สิ่งที่ผมสงสัยอยู่ข้อหนึ่งก็คือในเครื่องดื่มวะมีแต่กาโนล่าใช่สุดท้ายเราก็เลยนอกเทปเราก็เลยมานั่งหากันก็เลยพบว่าไอ้เจ้าเมนูเครื่องดื่มเนี่ยมันถูกซ่อนอยู่ในอื่นๆซึ่งมันก็คืออีน้ำส้มมหาปลายอีกแล้วแต่รอบนี้มันต่างจากชาวบ้านตรงที่ว่าอีน้ำส้มมันไม่อยู่นอกถุงมันอยู่ในถุงมันแอบจ้าฉะนั้นบางครั้งถ้าเกิดสมมติเราดูในเมนูแล้วเรารู้สึกแบบว่าไอ้ทำไมมันไม่มีเครื่องดื่มวะลองเช็คลองแกะไอ้พวกนี้ดูมันอาจจะมีใช่เห็นนะแต่มันก็แอบซะแบบเหมือนไม่อยากให้กินน้ำอ่ะใช่เฮ้ยจริงๆนี่คือ English breakfast จริงๆนะมีแฮชบราวน์มีเบคอนมีน้ำชามีอาหารชาไหนชาแครกเกอร์ถามความรู้สึกเจ้าช่างพูดได้เจ้าช่างพูดมาได้ไอ้อังกฤษน้อยมาแต่น้ำชามีน้ำชาเอ๊ต้องได้ชงแล้วน่ะมันญี่ปุ่นอีกแล้วอ่ะเออคุณต้องแปะธงญี่ปุ่นแล้วมั้งเนี่ยคุณจอมถามแต่ว่าเดี๋ยวพอแกะมารู้สึกไงบ้างกับเมนูนี้เอาทีล้างมือไปก่อนเลยบอกว่ามันคงดีกว่ารอบที่แล้วตึงดีกว่าเราที่แล้วอย่างงั้นเหรอยังไงก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอเมนู English Breakfast นี่จะเป็นยังไงมั้ยเราไปแกะกันเลยดีกว่า Let's go เอาละครับและนี่คือ Hash Brown and Bacon นะครับครับผมกับกาโนล่าแครกเกอร์แล้วก็ชีสถั่วเผ็ดขนมปังขนมปังแล้วกันแล้วก็น้ำส้มอีกแล้วอ่ะโอเคแล้วนั่นคือทั้งหมดที่มีนะแต่ยังไงเดี๋ยวก่อนถามอยากถามความเห็นก่อนน้องจองรู้สึกยังไงบ้างเมื่อเห็นเมนูนี้กลับไปกินเมนูที่แล้วได้ไหมเอ้าทำไมไม่ชอบวะรู้สึกไม่ใช่ทางอ่ะลองกินดูเขาจะแบบแรกนะครับผมแม่งซีเรียลอาหารเช้าคู่กับเหมือนของแบบที่เขาเป็นแบบที่ไม่ใช่เมนดีแต่เป็นของที่เป็นเครื่องเคียงอ่ะเป็นเครื่องเคียงมันดูไม่น่าอิ่มแล้วของทะเลนะเป็นอะไรที่เราไม่คุ้นไม่เคยเจอไม่เคยพบผ่านมาก่อนแต่ว่าด้วยความที่ตัวเนี้ยเป็นสมุนซีเรียลเนาะเราเลยอาจจะขอข้ามากินตัวนี้ก่อนที่มันจะเริ่มน้ำต้มน้ำแล้วนะแว็บแรกมันคือคุณผู้ชมมันคือซีเรียลอาหารเช้าเว้ยนี่เอ็มไอทำอาหารเช้าด้วยใช่เราจะบอกว่าตอนเราทำรีวิวของมอเทนเฮาส์เนี่ยจะบอกว่าอร่อยมากใช่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัวเนี้ยในเอ็มไอจะเป็นยังไงโอเคนะครับพร้อมไหมครับคุณซุปพร้อมไหมคุณจอมกินนะครับครับผมสองแย่โอ้โหพระเจ้าโอ้ my goodness มันคือนมคือนมครับผมโอเคมันแม่งอร่อยเว้ยผมผสมนี่ใช้น้ำนะผมไม่ใช้นมนะอืมคือมันอารมณ์เหมือนกับนมผงอ่ะผสมกับน้ำก็เป็นนมเฮ้ยมันเจ๋งว่ะพี่กี้ไม่เป็นคนที่ไม่กินของแฉะอืมมาเจออันนี้เข้าไปแต่ได้กินได้โอเคใช่ดีเลยถือว่าดีเลยจริงอ่ะนี่คือ hash brown the bacon แต่ผมไม่เห็นว่าออยเนียนอยู่ไหนวะอะไรคือออยเนียนออยเนียนคือหัวหอมคุณผู้ชมครับตั้งแต่
เอามาถึงจุดนี้ผมยังไม่เจอหัวหอมเลยใช่มันอาจจะเป็นแบบมันจะซ่อนอยู่ในนี้หรือเปล่าแวบแรกที่เราได้กลิ่นคุณผู้ชมหอมหอมหอมเบคอนเลยใช่ใช่ใช่กับมันฝรั่งกินเลยดีกว่าไหมอยากกินแต่มันจะหายเย็นกินแล้วครับหนึ่งสองแย่กลิ่นแปลกๆขึ้นมาเอาเปรี้ยวๆหน่อยเรียนตามตรงว่าผมไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอมันเปรี้ยวเลยนี่แต่มันเสือกเจอคุณผู้ชมนี่มันพริกหยวกปะวะพี่หยอกพี่หยอกพี่หยอกมันกลายเป็นเหมือนมันฝรั่งที่มันมีกลิ่นเบคอนนิดนึงแต่มันเปรี้ยวอ่ะผมงงแต่มันเปรี้ยวได้ไงวะผมว่าเปรี้ยวจากไอ้นี่แน่เลยว่ะพริกหยอกใส่พริกหยอกนะคือถ้าเราคิดว่าเบคอนจะเป็นแบบมันเป็นแห้งๆมาแล้วค่อยมาใส่ทีหลังอ่ะมันกรอบใช่นี่คือแย่เลยมันแบบแรกเราคิดว่ามันคือเมนูของทอดคุณผู้ชมกลายเป็นของต้มต้มมันฝรั่งกับหมูแล้วกันนะเออใช่ใช่เท็กเจอร์มันคือหมูครับมันไม่ใช่เบคอนที่กรอบมันไม่ใช่มันไม่ใช่เบคอนเหมือนที่เราคิดอ่ะถูกต้องขนมครับคนต้องวางช้อนเลยจะแบ่งโอ้โหเซนนามอนแม่งโคตรเหนียวครับคุณผู้ชมเราอยากกินไหมผมกินนี่โอเคขอชิ้นเล็กแล้วกันโอเคการสับที่มันมากกลิ่นเซนนามอนนี่หอมแบบหอมมาเลยเราเองพร้อมกันนะหนึ่งสองผมไม่คิดว่าผมชอบอ่ะโอ้ผมชอบเลยนุ่มอ่ะอร่อยนะผมส่วนตัวชอบซินนามอนอยู่แล้วส่วนตัวผมชอบมันเหมือนเนี่ยซินนามอนโรลคุณภาพแฮงซินนามอนโรลเลยถูกต้องใช่ไหมน้องจอว่าไงบ้างถ้ามีไอซิ่งจบแล้วแล้วผมยืนให้ข้อหนึ่งกินกับเมนดิสไม่ได้เรื่องเลยมันคนละรสชาติมันต้องแบบว่าเรากินเมนดิสจนมันเลี่ยนอ่ะแล้วอันนี้กินตัดช่วยได้แต่แบบถ้ากินแบบกินอันนี้เสร็จแล้วกินตามนะผมบอกเลยไม่เวิร์กเลยไม่เวิร์กอย่างแรงเลยเมนูเนี้ยมันเหมาะกันแบบกินแบบกินทีละอย่างอ่ะพี่เดี๋ยวเรามากินถั่วกันไหมจอมกินเม็ดมะม่วงหิมพานต์ได้ไหมได้โอเคผมไม่ชอบเลยอ่ะหยิบมาคนละชิ้นครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินอยู่แล้วอ่ะก็เป็นพวกพริกกลิ่นนี่จาเลโน่ใช่อ่ะกินครับ Nope ผมชอบผงมันนะแต่ผมไม่ชอบถั่วเลยซึ่งตอนที่เราเคยคุยกันเอาไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยผมขอโทษคุณผู้ชมเฮ้ยไปๆมันตอนที่แล้วเนี่ยเราเคยกินเมนูเนี้ยที่เป็นเจลาติโน่แล้วเราเคยพูดกันว่ามันไม่เวิร์กแต่ตอนนี้ผมจะบอกอย่างนึงมันคือเมนูเดียวกันนะแต่เจลาติโน่รสมันเผ็ดขึ้นเยอะคือผมรู้สึกได้เลยมันเผ็ดคุณผู้ชมซึ่งตอนที่แล้วผมกินอ่ะถ้าเกิดใครดูอยู่ตอนนี้จะเห็นว่าผมจะหน้านิ่งทุกคนจะหน้านิ่งมากแล้วแบบรู้สึกมันไม่แมทร้อนเลยแต่อันนี้เผ็ดร้อนเลยแบบขึ้นมาเลยอ่ะใช่ซึ่งถ้าผมกินสิ่งนี้แล้วตามด้วยเราตามด้วยเมนิสผมว่ารอดต้องซุปพี่ว่ารอดผมบอกเลยว่ารอดอยากกินพร้อมกันกินนี้ก่อนกินนี้ก่อนให้ผงจาราเปโน่มันอยู่ในลิ้นแล้วก่อนลองจอนทำดูจริงผมไม่กินเผ็ดนะผมฝืนกินตอนนี้ผมฝืนกินดิอ่ะกินให้ผงจะอยู่ในลิ้นให้สุดเผ็ดก่อนเผ็ดนะแล้วตามด้วยนี่เลยนะตามเลยกินแล้วซุปลองเลยกินแล้วกินแล้วทำแล้วจบว่าเข้ากันได้ดีกับมันฝรั่งอ่ะแครกเกอร์กับชีสสเปรดนะครับจริงก็ผมก็เบื่อแล้วแต่เราก็ต้องกินมันต้องกินมันเพราะว่าคนจะได้เห็นว่าเรากินมันจริงๆแล้วบอกทำผมกินไอ้นี้หมดได้อ่ะจอมเยอะไม่เยอะไม่เยอะโอเคอ่ะชีสสเปรดและแครกเกอร์นะครับพี่จะกินกันนี่อ่ะนึงนะขอล้างก่อนแป๊บล้างรสชาติมันเผ็ดขออนุญาตทำเป็นแบบมันแซนด์วิชก่อนจริงๆ okay. อะตอมนี่ถ้าเกิดมันมีพีระมิดเตอร์ก็จะวิ่งมาตอนนี้ก็ได้นะแต่มันนั้นไม่มีคนกล้องไปเลยไปกินครับคลาสสิกผมขออนุญาตนิดนึงนะครับมันเป็นแครกเกอร์เราอาจจะต้องลองไอ้ผมคิดนี่ก็อังกฤษจริงๆเป็นไอเดียที่ดีนะเราไปเชื่อไอ้เหี้ยดูหน้าเขาดิโอ้เชิดครับนึงสเปียร์คนไม่ได้เหนื่อยนะผมว่าเขาน้อยเขาตักน้อยไปต้องอย่างนี้สิวะเออผมไม่ได้แบบหมายถึงเขาที่มองน้ำเฉยๆอ่ะแย
แต่ผมไกด์ทางให้โอ้ยแย่โอ้ยผมว่าผมพลาดไม่ได้เดี๋ยวรอผมรอเคลียร์ก่อนโอเคเดี๋ยวผมพูดดีกว่าไม่ตักเอาเนื้อมันด้วยอย่าเอาแต่น้ำครับมันไอเดียของน้องจอมเวิร์คครับผมกินแครกเกอร์คู่กับไอ้นี่ผ่านคือมันสากอยู่แล้วอ่ะแล้วมันก็เจอความสากมันเหมือนมันลบๆเป็นบวกอ่ะมันเลยดีอ่ะเอาไปน้ำส้มกันเถอะเริ่มติดคอแล้วติดคออ่ะคือไอ้น้ำเวทเนี่ยเขย่ายังไงมันก็ยังมีผงขาวๆว่ะมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆว่ะแต่ผมขอพูดตามตรงนะพอเป็นครั้งแรกที่เรากินน้ำส้มมันอร่อยอ่ะคือเหมือนด้วยเมนูนี้ทั้งหมดอ่ะแล้วพอเรากินน้ำส้มในตามมันอร่อยอ่ะคือผมจะบอกว่ามุมมองแรกเราอาจจะมองแบบไอ้เชื่อมไม่น่าเข้ากันแน่ๆใช่พอกินมาแล้วแบบคือใช่ถ้าเรากินแบบทีละอย่างอ่ะมันจะแบบอะไรวะเนี่ยแต่พอแบบเราเริ่มรู้ว่าแต่อย่างมันมีหน้าที่กินยังไงถึงจะแบบซึ่งก็เป็นการกินที่เข้ากันแบบงงๆเข้ากันแบบงงๆเราให้คะแนนกันไหมให้คะแนนดีกว่าดูคะแนนกันเถอะอ่ะหลังจากเราได้กินเมนูที่20ใช่ hash brown bacon and onion onion ที่หายไป ที่หายไปใช่ไม่มีจริงๆควรจะชื่อชิลลี่อ่ะใช่อะไรเงี้ยผมจะบอกว่ามันเป็นเมนูแรกที่มันแบบว่าหักปากกาเซียนเหมือนกันนะประมาณว่าไอ้เรานึกว่ามันจะเป็นของทอดเว้ยบางทีมันจะเป็นของแห้งมันไม่เป็นอย่างที่คิดสักอย่างเลยแล้วก็คิดว่ากินด้วยกันก็ไม่น่าเข้าเสือเข้าเอออ่ะผมอยากฟังคะแนนก่อนตอนนี้ผมเป็นคนไทยเองผมอยากฟังคะแนนของน้องสุกก่อนจริงเหรอของผมนะครับให้6คะแนนแล้วกัน6คะแนนอ่ะผมให้7ให้7ผมให้9อ่ะเราฟังเหตุผลกันดีกว่าเดี๋ยวขอน้องสุกก่อนน้องสุกคิดว่าไง5 6เพราะว่าเมนดิสมันแปลกๆอ่ะแปลกๆมันโกหกอ่ะมันโกหกผู้บริโภคอ่ะโกหกผู้บริโภคไอ้เหี้ยไอ้เนี่ยอยู่ไหนวะไม่เถียงคือแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็คิดว่าอาหารเช้ามันไม่ควรจะมากินเออแปลกๆถามว่ามากินรวมกันอ่ะโอเคแต่ผมก็รู้สึกว่าถ้าใครที่ได้ไปแล้วดันไม่ได้เซตอย่างเราอ่ะน่าจะอยู่ลำบากเพราะว่าไอ้พริกนั่นมันเสือกินกับเมนดิสได้แล้วก็ไอ้แคคเกอร์ก็เสือกินกับกาโนล่าได้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีแบบนี้ในเซตอื่นอีกไหมแต่บอกได้เลยว่าถ้าเป็นเซตอย่างเงี้ยก็ถือโอเคแต่ผมแค่รู้สึกว่าไม่ถูกชะตาเท่าไหร่ไม่ถูกชะตาเท่าไหร่ใช่ต้องจับว่าแบบเหตุผลแรกอาจจะแบบตรงกับพี่ซูที่ว่าเออมันไม่ตรงชื่อ ไม่ตรงปกมันไม่ตรงปกแต่ว่ามันต้องแบบคนอาจจะให้คะแนนน้อยเพราะว่าถ้าไม่รู้วิธีการกินแบบให้เข้ากับเซตเนี่ยมันจะแบบเอออาจจะรู้สึกแย่ก็คือต้องมิกแอนด์แมทคนต้องแบบพลิกแพงนิดนึงว่าเอ๊ะคุณต้องรู้ว่าแท็กเตอร์เขามาเพื่ออะไรโอเคเอาข้อจริงยอมรับจากใจเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราสองคนได้ลองกินไอ้อะไรก็ตามที่มันอยู่เป็นซีเรียลอาหารเช้าเป็นครั้งแรกด้วยเป็นครั้งแรกอยู่ในซองด้วยใช่ผมนี่เฟิร์สไทม์กับอันนั้นเลยอ่ะเราจะให้คะแนนกับกลางๆถามว่าทำไมถึงให้คะแนนเยอะตองพอยข้อแรกอะนะไม่อยู่ท้องเว้ยถูกไม่อยู่ท้องจริงสมมติว่าผมอยู่ดีผมซอยแล็กเมนูออกไปนะผมทานตัวที่มันเป็นซีเรียลอาหารเช้าเนี่ยเปล่าๆไม่พี่กำลังจะบอกว่ามันคือวันเดย์แพ็คเลยอะวันเดย์แบบวันเดย์จริงจังอะแล้วแบบกินคู่กับแครกเกอร์เว้ยแล้วคู่กับตัวซีเรียลอะอาหารเช้าได้หนึ่งมื้อเลยนะหนึ่งมื้อเต็มเต็มผมโคตรยืนยันให้คุณผู้ชมฟังตรงนี้เลยว่าแม่งอิ่มจริงเว้ยถ้ากินคนเดียวอะกินอันนั้นอย่างเดียวแม่งอิ่มเว้ยแล้วเราเก็บไอ้อันที่2ไปใช่ไหมเก็บเมนดิสไปแล้วคู่กับไอ้เบนนามงหิมพานนั่นแหละนี่คือมื้อกลางวันลันช์มื้อกลางวันเป็นมื้อกลางวันที่อยู่ก็คือโอเคแว็บแรกถ้าย้อนกลับไปช่วงต้นคลิปผมจะบอกว่ารสชาติแม่งเลี่ยนๆถูกไหมใช่มันดูไม่เมคเซนส์เลยถูกไหมแต่มันมาพลิกเกมตอนไหนรู้ป่ะตอนที่เราลองกินไอ้เบนนามงหิมพานอ่ะมากินคู่กันอ่ะคือแม่งจบเลยแม่งลงแบบโหเรากินข้อนแรกไปแม่งเสียเปล่ามากเรากินมิกตรงนี้คือแม่งจบเลยเว้ยมันกลายเป็นว่าเราได้มื้อเช้า1มื้อได้มื้อกลางวัน1มื้อใหญ่ๆเลยนะแล้วก็มื้อเย็นอีกแล้วของหวานที่มันให้มาที่มันเป็นชินนามอนน่ะอยู่ท้องเหมือนกันมันก็เยอะนะใช่มันไม่น้อยนะผมให้คะแนนเรื่องนี้มากเลยตรงที่ว่าถ้ามีเนี้ย1ซองอ่ะแบ่งกันกิน3คนอ่ะผมบอกแต่ตอนนี้ก็อยู่ท้องอ่ะแล้วคือแบบว่า1มื้อใช่แล้วลองนึกภาพดูว่าถ้าสมมุติคนเดียวอ่ะแล้วมีเมนูเนี้ย1วันครับสมมุติ1วันใช่ก็เลยแบบถ้าถามว่า
โอเครสชาติมันอาจจะไม่ได้แบบว้าวๆอะไรขนาดนั้นแต่ว่าใช่จริงๆรสชาติมันไม่ได้ว้าวเลยแต่ถ้าในแง่ความคุ้มค่าที่แบบว่าถ้าคิดจะมีเสบียงแล้วแกะมาแล้วอยู่ท้องอ่ะไอ้ตัวนี้อันนี้คือ personal จริงๆเลยคือผมเห็นเมนูเนี้ย hash brown and bacon and bacon ก็ซื้อมาสัก4ห่อแล้วเจออย่างงี้ไปก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้คิดถูกป่าวว่ากูซื้อมาเนี่ยก็เลยแบบว่าเอางี้ไม่ต้องปกนี่นะไม่ต้องปกผมรู้สึกว่าผมไม่ให้ recommend แล้วกันใช่แล้วก็ไม่ค่อยคุ้มที่จะซื้อมาเก็บไว้เท่าไหร่ก็หลักๆเลยที่ว่าตัดคะแนนเลยหลักๆคือแม่งไม่ตรงปกเว้ยแต่อย่างที่สองคือไอ้อะไรที่มันแย่ๆแฉะๆมันจะดูไม่ค่อยแมทเท่าไหร่แต่ผมมองในมุมมองความคุ้มค่าว่าถ้าถึงช่วงที่มันไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงแล้วอ่ะคือยังไงก็ต้องกินอ่ะมันเป็นเมนูที่ให้ปริมาณเยอะพอสมควรแต่ก็ยังไม่เท่าไอ้ข้าวผัดไก่ข้าวผัดไก่ข้าวผัดไก่โน1อันนั้นโน1ในเรื่องน้ำหนักเอาเป็นว่าตัวเนี้ยส่วนตัวผมนะไม่ได้ถึงขนาดให้รีคอมเมนต์ว่าของมันต้องมีแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะหาของที่รู้สึกแบบว่าอิ่มๆไว้อยู่ท้องอ่ะเป็นช้อยที่ไม่ควรมองข้ามนะก็ยังพอได้อยู่ก็เปิดเจอก็คุณดีใจไว้ว่ามันโอเคอยู่มันก็เยอะนะไม่เลวร้ายคือกลางๆอ่ะใช่ใช่ใช่คืออยู่ได้อยู่ก็ไม่ได้ปี๊ดอร่อยขนาดแต่ก็คือแบบได้ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยโอเคยังไงก็เดี๋ยวท้ายนี้เราก็ยังอยู่กับน้องจอมเช่นเคยเราจะได้เจอน้องจอมในพาร์ทแยกหรือ DLC ข้างหน้า DLC ข้างหน้าใช่เราอาจจะได้มีการรีวิวปืนเพิ่มขึ้นหลังจากนี้เพราะว่าเข้าใจว่าดู MIE อย่างเดียวก็อาจจะหิวก็ในตอนกลางคืนนะฮะใช่น่าจะมาดูอะไรที่มันมีสาระมากกว่านั้นอีกนึงเพราะฉะนั้นนะครับผมเทพซุปนะครับวิกิ้งครับผมน้องจอมครับครับก็ต้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับผมเจอกันใหม่นะครับสวัสดีจ้ะสวัสดีครับผมเจอกันกูทำฝั่งซ้ายทำไมวะไรไรอ่ะเรียกให้เบอร์เบอร์หมักวะล่ะ